ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22มีนาคม2555นะคะเรามองแนวโน้มตลาดในภาพรวมช่วงนี้ก็ยังคงค่อนข้างทรงตัวอิงทางด้านบวกอยู่นะคะจากแรงซื้อสะสมของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็ซื้อสุทธิบ้านเราไปอีก 1,761 ล้านบาทนะคะมองในส่วนของปัจจัยจริงๆตอนนี้มองว่าไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่ๆที่โดดเด่นเข้ามาผลักดันการเคลื่อนไหวของตลาดเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีความผันผวนสลับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมักจะเห็นแรงขายทำกำไรสลับเข้ามาในระหว่างทางเป็นระยะนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมในกรอบการเคลื่อนไหวยังคงเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะคะแต่ก็น่าระวังตรงที่การปรับขึ้นในรอบนี้ยังไม่ได้มีการพักตัวอย่างจริงจังในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเช่นการดีดตัวในแต่ละวันเราก็ยังมองว่ายังคงค่อนข้างจำกัดแล้วก็ระวังแรงขายทำกำไรในระหว่างทางในแต่ละวันด้วยนะคะสำหรับมองแนวต้านวันนี้เรามองที่1214ถึง1220นะคะด้านดาวไซด์เองเนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นถึงแม้ว่าภาพโดยรวมจะยังคงเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะคะแต่ว่าในแง่ของความเปราะบางของตลาดในช่วงนี้จากสภาพที่ยังรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาซึ่งยังไม่มีเนี่ยการผันผวนไร้ทิศทางจะเกิดขึ้นในบางจังหวะนะคะแล้วก็อาจจะมีการความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆได้ง่ายในระยะสั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับตาดูในส่วนของฟันโฟลว์ที่ยังคงซื้อสุทธิในส่วนของตลาดหุ้นอยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มไปถือฝั่งช็อตในตลาดอนุพันธ์สลับเข้ามาบ้างเป็นบางวันนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ขายออกมาทั้งในส่วนของต่างชาติแล้วก็สถาบันค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดในระหว่างนี้จนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ที่เข้ามากระตุ้นหรือว่ากำหนดทิศทางไปในทางใดทางหนึ่งที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดลบไป 45.57 จุดนะคะเป็นเรื่องของตัวเลขยอดขายบ้านสหรัฐที่ประกาศออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ลดลงมากกว่าที่คาดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยยังคงมีแนวโน้มการฟื้นตัวอยู่นะคะจากการเพิ่มขึ้นของราคาบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนแล้วก็มีการปรับตัวเลขยอดขายบ้านมือ2ในเดือนมกราคมปรับขึ้นด้วยนะคะในแง่ของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยกลับมาฟื้นตัวที่ 1.2 เหรียญ นะคะปิดที่ 107.27 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นเรื่องของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ประกาศออกมาลดลงอย่างผิดความคาดหมายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็ยังคงไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรที่ดูตื่นเต้นมากสำหรับภาพโดยรวมของตลาดนะคะน่าจะเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ต่อไปถึงแม้จะอิงทิศทางในเชิงบวกนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความคืบหน้าของแผนแม่บทของกสทช.นะคะที่ฟังรายละเอียดไปแล้วในส่วนของพื้นฐานนะคะก็อาจจะเป็นตัวที่เข้ามากระตุ้นการลงทุนในระยะสั้นช่วงนี้ให้เน้นการเก็งกำไรแบบเลือกหุ้นรายตัวหรือว่ารายเซกเตอร์มากขึ้นนะคะวันนี้เราปรับให้เทคโปรฟิตตัวเอเชียซอฟต์ออกไปนะคะค่อนข้างนิ่งแต่ก็ยังคงมีกำไรก็ให้เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะคะที่ถือต่อก็จะเป็นสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีมินเอสซีซีทิสโก้นะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรอีก2ตัวนะคะตัวแรกก็คือตัวดีแท็กนะคะตัวนี้ก็แนะนำเข้ามาให้สอดคล้องกับเรื่องในส่วนของความคืบหน้าของแผนแม่บทนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นบวกต่อกลุ่ม ICT ในแง่ของการประมูล 3G ที่เป็นไปตามกำหนดนะคะนักวิเคราะห์ของเราก็มีการปรับตัวประมาณการขึ้นนะคะส่วนของ Dtac เนี่ยยก Fair Value ขึ้นเป็น96บาทนะคะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่85ในระยะสั้นนะคะแนวรับ78แล้วก็คัทลอสที่76บาทนะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามาเก็งกำไรในเชิงเทคนิคคือตัว TMB นะคะแนวต้านอยู่ที่ 1.97 ถึง2บาทนะคะแนวรับที่ 1.8 แล้วก็คัทลอสที่ 1.76 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ